This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจโลกแตกนะครับคือหนี้นอกระบบครับเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะว่าเวลาเป็นหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยทำไมใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดดอกเบี้ยก็สูงมหาศาลเลยทำไมมันปกติมันด้วยหลักการมันควรที่จะหมดไปแล้วเขามีหลักคิดการบริหารอย่างไรและทำไมคนที่เป็นหนี้นอกระบบเขาถูกอะไรบีบหรือจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่หนี้ในระบบได้ทั้งที่ตอนนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายบอกว่าเราอยากเป็นกำลังให้กับคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุยประเด็นนี้กันแต่ว่าเบื้องต้นเลยครับไกด์ทำไมจริงๆก็ฟังแล้วโหดมาตลอดนะหนี้นอกระบบทวงหนี้ก็โหดผ่อนยังไงก็ไม่จบสักทีแล้วทำไมถึงไม่เข้าไปที่หนี้ในระบบของสถาบันการเงินล่ะครับผมตอบคำถามแรกก่อนครับว่าทำไมคนถึงเข้าไม่ถึงก่อนแบงก์อ่ะครับเขาจะดูทุกอย่างผ่านทางสเตทเมนต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับแรกเนี่ยเราต้องคุยกันณปัจจุบันก่อนนะครับว่าณวันนี้การปล่อยสินเชื่อเข้มขึ้นและณปัจจุบันเนี่ยแบงค์เขาจะดูก่อนว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่คุณมีโอกาสที่จะชำระหนี้คืนได้บ้างน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเงินที่มันไม่ถึง 10,000 นะครับหรือ 20,000 เพราะนั้นกลุ่มคนที่จะเข้าถึงเงินกลุ่มนี้จะต้องเป็นลักษณะของพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือว่าคนที่ต้องพูดง่ายคือหาเช้ากินค่ำไม่ได้มีเอกสารทางการเงินเป็นรูปเป็นร่างอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ากำลังจะเข้ารอบแรกแล้วแบงค์ขอดูสเตทเมนต์ตกรอบแรกเลยโอ้เข้าใจได้ทุกอย่างอิงเอกสารหมดใช่ครับเอกสารก็คือจุดอ่อนของคนที่เป็นตัวเล็กนั่นแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าคนที่เป็นคนตัวเล็กณวันนี้อย่าลืมนะครับณวันนี้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าที่ขับตุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มรับเงินผ่าน QR code แล้วเพราะฉะนั้นน่ะนี่คือข้อดีนะครับการที่คุณเริ่มรับเงินผ่าน QR code คือแบงค์จะได้เห็นสเตทเมนต์ของคุณมากนี่คือพวกเนี้ยอย่างน้อยที่สุดมีหลักฐานไม่ใช่ในรูปกระดาษแต่อย่างน้อยที่สุดในรูปของข้อมูลก็จะได้เห็นว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่พวกนี้คือมีเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกมีฟุตพริ้นเนาะใช่ครับมีรอยเท้าทางการเงินให้เห็นอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นด้วยกับคนที่ต้องแบบเปิด QR code และรับเงินอันนี้ข้อดีอย่างนึงแหละแต่ทีเนี้ยมันจะมาตอบคำถามต่อว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ถึงแล้วใช่ไหมคำถามที่สองคือหลายคนตั้งคำถามว่าและทำไมดอกมันแพงๆนั่นสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารเล็กน้อยก็พอไหวแต่มันดูแล้วมันแพงค่อนข้างเยอะมันเป็นเพราะหลักคิดถึงได้มีความแตกต่างกันแบบนี้ครับผมพูดในลักษณะแบบธุรกิจเลยนะฮะแบงค์เนี่ยเมื่อเขาเห็นความเสี่ยงแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าปล่อยได้ไม่ได้ระหว่างปล่อยไม่ได้เพราะเขาเห็นคนนี้เสี่ยงแต่เขามีการพิจารณามาแล้วก็คือแค่ไม่ปล่อยแต่ถามว่าการที่ปล่อยเขาต้องปล่อยในกฎเกณฑ์ที่มันพอเหมาะพอควรเพราะมันมีกฎหมายของแบงก์ชาติกำกับอยู่ถูกต้องไหมครับมันจะอยู่ประมาณ 17-25% ไม่เกินนี้แต่เป็นแบบลดต้นลดดอกแต่ธุรกิจที่มันเป็นตัวเงินกู้นอกระบบในเฮียเขามี fast track fast track คือโทรปุ๊บได้เงินปั๊บเลยอนุมัติไวอนุมัติไวไม่ต้องดูอะไรเยอะไม่ดูอะไรเยอะแต่ในความที่เขาไม่ดูอะไรเยอะนี่แหละครับคือเหมือนถ้าสมมติผมมีสเตทเมนต์มาดูผมรู้ว่าคุณวิทย์เนี่ยควรได้เงินเท่าไหร่ผมจะรู้ผมได้เงินกลับมาเท่าไหร่แต่การที่เจ้าหนี้นอกระบบไม่รู้เลยว่าคุณวิทย์เป็นคนยังไงเขาเลยต้องคิดดอกสูงไงครับพูดง่ายคือเขารับความเสี่ยงเยอะกว่าใช่ครับอันเนี้ยพูดกันแบบเห็นอกเห็นใจกันเลยนะว่าไอ้เจ้าหนี้นอกระบบก็รับความเสี่ยงเยอะเยอะและเขาต้องคิดดอกสูงแบบอัตราประมาณ 300% ต่อปีอ่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเขาปล่อยคุณวิทย์ไปอย่างน้อยที่สุดไม่รู้แหละคุณวิทย์จะคืนเงินต้นหรือไม่คืนเงินต้นแต่ดอกต้องทบต้นในเวลาที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เขาลบความเสี่ยงไว้ได้เร็วที่สุดใช่ครับโอเคแต่อันนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าดอกสูงนั้นก็คือว่าอยู่นอกกฎหมายนะใช่ครับจริงๆเขาก็พยายามที่จะเอาให้เหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบกฎหมายแต่ที่สุดแล้วทำได้แค่ไหนไม่รู้จำนะพี่โคไฟแนนซ์โอ้โหแต่ก็เข้ามาไม่ได้ง่ายก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอในเรื่องของการทำ virtual bank ต่อไปทีเนี้ยผมจะมาตอบคำถามต่อว่าและที่บอกว่ากู้เงินหมื่นเนี่ยทำไมมันถึงไม่หมดสักทีน่ะนี่ก่อนไปตรงนั้นขอถามนิดนึงบางคนได้ยินคำนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่คุ้นลดต้นลดดอกเออแสดงว่ามันมีแบบไม่ลดต้นแต่ลดดอกอธิบายให้ฟังได้ไหมครับเอาง่ายๆครับสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกมันคือสินเชื่อแบบธนาคารที่เราเวลาไปกู้บ้านนะครับ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าสินเชื่อลดต้นลดดอกถ้าเขาเวลาเขาคิดเนี่ยสมมติอย่าง 25% ต่อปีใช่ไหมครับแต่เวลาคำนวณจริงๆอ่ะมันจะไม่ถึง 25% ในแต่ละปีเพราะไอ้เงินที่เราจ่ายในแต่ละเดือนมันตัดดอกไปแล้วและมันตัดเงินต้นเมื่อเงินต้นมันน้อยลงดอกที่คิดในเดือนต่อไปก็จะลดลงพูดง่ายค่างวดที่เราจ่ายแต่ละเดือนเขาเกลี่ยออกเป็น2ก้อนแล้วใช่ครับไปลดต้นด้วยเพื่อทำให้สารตั้งต้นเนี่ยหดตัวลงถูกต้องดอกเบี้ยเราก็น้อยแต่อันนั้นคือทำงานแบบธนาคารและสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบครับแต่ถ้านอกระบบเขาจะเรียกว่าดอกลอยงงกับคำนี้ไหมคืออะไรไม่ลดต้นไม่ลดต้นกินแต่ดอกแสดงว่าสารตั้งต้นหรือพูดง่ายเงินต้นภาษาฝรั่งเรียก principal ไม่หดเลยไม่หดครับกติกาของการที่คุณอยู่ในเงินกู้นอกระบบเนี่ยเจ้าหนี้เขาจะตั้งกฎในจุดที่คุณไม่สามารถทำได้เพราะอย่าลืมนะครับคำว่าดอกลอยผมอธิบายก่อนสมมติว่าผมเนี่ยเดือดร้อนเงินมากผมกู้กับเฮียวิทย์การค้าเฮียวิทย์บอกเฮียวิทย์คิดดอกมาเลย 10% ต่อเดือนต่อเดือนสมมติ 10,000 10% ต่อเดือนก็ 1,000 แต่วิธีการคืนคือทุกเดือนผมต้องจ่ายดอกเฮียวิทย์ไปถามว่าเฮียวิทย์ก็เปิดช่องให้ผมคืนเงินปิดหนี้ได้แต่กฎอย่างเดียวคือต้องเอาเงินหมื่นอะมากองให้เฮียวิทย์เท่านั้นโอ้เป็นพวกนี้เป็นเงินต้นเต็มจำนวนใช่เท่านั้นเลยดอกคุณก็จ่ายไปแต่ต้องการเงินเต็มจำนวนเลยใช่เพราะฉะนั้นเขารู้ไงครับว่าช่องว่างตรงเนี้ยคือเราต้องบอกก่อนว่าสังคมเรามี financial literacy ต่ำมากความพูดง่ายคือความเข้าใจเรื่องการเงินใช่ครับคุณอย่าลืมนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ฉลาดนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นที่ต้องไปกู้จริงๆคุณต้องบริหารการเงินดีๆจัดๆเลยต้องดีจัดสมมุติว่ามีเงินรายรับเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยไปคืนเจ้าหนี้แต่ยังไงจะก็ตามเจ้าหนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนทำไม่ได้ก็เลยคิดระบบดอกลอยไปถามว่าไอ้ที่เสียไปเยอะๆเนี่ยเพราะคนที่ไปยืมคนที่ไปกู้นอกระบบมาเนี่ยไม่สามารถหาเงินต้นทั้งก้อนไปคืนเจ้าหนี้ได้นะครับโอ้โหและส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ง่ายเหมือนกันเพราะพอเราได้มาเสร็จปั๊บอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังไอ้เงินต้นที่เตรียมเอาไว้จะให้ถึงมันก็ไม่ถึงสักทีใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าขยายตัวต่อไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยน่ากลัวสุดคือดอกลอยและไม่มีต่อจากดอกลอยด้วยนะคือคิดเหมือนแบงก์เลยเงินต้นกับดอกเบี้ยจ่ายเฮียต่อเนื่องสมมติว่าเงินก้อนเนี้ยผมจะจ่ายเฮียปิดทั้งต้นทั้งดอกเลย30วันสมมติวันนึงผมเดินชักหน้าไม่ถึงหลังวันนี้ผมขาดส่งเฮียวิทย์บอกเฮ้ยไกด์ขาดส่งเหรอนับใหม่โอ้เพราะมันไม่มีกฎกติกาอะไรควบคุมเลยใช่ครับเพราะว่าคนที่ไปกู้ต้องการความด่วนก็ได้ความด่วนนั้นมาโดยง่ายครับอีกฝ่ายก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีอำนาจต่อรองใดๆก็สามารถใช้กฎกติกาแบบใดก็ได้ใช่ครับเพราะนั้นนี่คือความน่ากลัวถามว่าทำไมถึงหมดยากผมเปรียบเทียบมาให้ผมใช้ระบบการคำนวณของแบงก์ชาติสมมุติแค่กู้เงินหมื่นเดียวพอผมว่าถ้าคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเงินหมื่นเดียวพอแต่จะให้รู้ไอ้หมื่นเดียวเนี่ยมันต่างฟ้ากับเหวยังไงสมมุติสินเชื่อในระบบ 10,000 ครับเรากู้แค่1ปีถ้าเป็นดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคิดอยู่ที่ 25% ต่อปีแต่เขาคิดแบบลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน 10,000 บาทพร้อมต้นพร้อมดอกคำนวณออกมาเสร็จแล้วใน1เดือนต้องผ่อนคืนแบงค์เดือนละ950บาทเองครับอันนี้ถ้าเข้าระบบแบงค์ได้นะเข้าระบบแบงค์ได้ระบบแบงค์ได้ผ่อนเดือนละ950บาท12เดือนต้นกับดอกรวมกัน 11,400 บาทเห็นไหมครับดอกที่จ่ายจริงแค่ 1,400 นะครับไม่ได้แพงนะครับขนาดคิด 25% ต่อปีเพราะมันตัดทั้งต้นดอกก็เลยลดลงในงวดต่อไปแต่สมมติว่าเฮ้ยมันต้องเข้าระบบเนี่ยซึ่งผมไม่สนับสนุนให้ใครเข้านะแต่ถามว่าทำไมเขาเข้าแล้วหมดยากเพราะแบบนี้ครับเมื่อกี้อัตราดอกเบี้ยในระบบคือ 25% ต่อปีใช่ไหมครับต่อปีนอกระบบเนี่ยเขาเปลี่ยนคำใหม่จากปีเนี่ยเป็นเดือนแต่ว่าเป็น 10% ต่อเดือนเป็น 25% ต่อเดือน 25% ต่อเดือนเลยนะต่อเดือนถ้าอยากรู้ต่อปีก็เอา 25% คูณ 12ครับต่อปีก็เลยเป็น 300% ต่อปีไงครับเฮียคิดดูนะครับแค่ดูอัตราดอกเบี้ยในระบบกับนอกระบบเนี่ยต่างกันอย่างน้อย12เท่าแล้วดูดอกชำระครับกู้หมื่นหนึ่งเหมือนกันแต่ละเดือนต้องส่งดอกเนี่ย 2,500 บาทนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนหมายความว่าถ้าเจ้าหนี้เก็บดอกได้ครบ4เดือนเจ้าหนี้กินต้นแล้วถูกต้องแล้วในเดือนที่5เจ้าหนี้ก็จะได้กำไรจากการปล่อยออกมาแหละประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าในปีนั้นคุณมีความสามารถในการหาเงินหมื่นทั้งก้อนมาปิดได้คุณจะจ่ายต้น 11,000 แต่จ่ายดอก 30,000 โอ้โห
อันนี้คือถ้าสามารถทำได้นะสามารถทำได้สมมติว่าแบบมีเงินเข้ามาและเก็บเนี่ย 1,000 ต่อเดือนต่อเดือนไปแต่เมื่อท้ายที่สุดใน1ปีแล้วเนี่ยคุณคืนต้น 10,000 นะแต่คุณจ่ายดอกไปถึง3อันนี้เรียกว่าต้นทุนทางการเงินเป็น3เท่าของเงินต้นเลยใช่ถ้าในหลักการบริหารการเงินนี้คือน่ากลัวมากนะครับใช่ครับเพราะต้องการแค่หมื่นเดียวแต่ที่สุดต้องจ่ายทั้งหมด 40,000 บาทใช่ครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถามว่าอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้1ณวันนี้พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่รู้สึกว่าต้องรับเงินผมเชียร์ว่าเป็นไปได้นะครับคือจริงๆอ่ะคนเหล่านี้เขามีเงินนะแต่บางประเด็นคือเขาไม่ได้เอาเงินไปเข้าแบงค์บางทีเขาไม่ได้เดินบัญชีธุรกรรมกับทางธนาคารทำให้ธนาคารไม่ได้เห็นไงครับว่าเขามีรายได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครขายผักขายปลาขายหมูเป็นรถรับจ้างอะไรก็ตามเนี่ยไปทำสแกน QR code เถอะครับและแบงค์เนี่ยจะได้เห็นว่าคุณเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่ปล่อยได้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เงินกู้เต็มวงเงินแต่คุณยังมีได้บางส่วนจากแบงค์การที่กู้กับแบงค์มันมีวันหมดนะครับเพราะมันตัดต้นและดอกไปในเวลาเดียวกันแต่ถ้าคุณไปกู้นอกระบบผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะแต่โอกาสมันจะยากมากกับการที่คุณจะรวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปปิดต้นนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทางธนาคารเองรู้ว่าอาจจะมีขีดจำกัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างก็ตามเนี่ยถูกควบคุมดูแลเนี่ยอย่างเข้มงวดมากซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าสถาบันทางการเงินหลายแห่งเลยพยายามที่จะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นเทคสตาร์ทอัพขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าสามารถให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้นถามว่ายังไงครับไม่มีสเตทเมนต์ไม่เป็นไรเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันบทสนทนาใน LINE เช่นมีการโอนเงินผ่านกันมานะเฮ้ยผมซื้อเสื้อยืดคุณตัวนึงสามารถใช้ประกอบแทนสเตทเมนต์ได้การเข้าถึงหลักฐานทางดิจิทัลเช่นการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Facebook สามารถทำให้รู้ได้ว่าคนคนนั้นมีศักยภาพในการหารายได้อย่างไรไม่จำเป็นต้องมีสเตทเมนต์ซึ่งนะครับต้องใช้คำว่าฟินเทคเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือให้คนนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในระบบและฟินเทคเหล่านี้ก็อยู่ในตัวระบบคือพูดง่ายทางการเองสามารถมอนิเตอร์ได้แต่ถือว่าสอดคล้องกันกับพฤติกรรมทางการเงินของคนที่อาจจะไม่ได้มีรูปแบบเอกสารทางการเงินที่จะเข้าไปกู้แบงค์ครับซึ่งก็หวังแต่ว่าส่วนนี้เองเราจะทราบได้เราก็ต้องมีความว่องไวทางเทคโนโลยีนะครับครับเพราะถ้าเกิดนั่งร้อยเข้าไปโปรโมทก็อาจจะไม่ได้แต่ขณะเดียวกันรูปแบบของฟินเทคแบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งบางที่ก็คือจะมีธนาคารนะครับอยู่เบื้องหลังในการให้การสนับสนุนเพื่อจะได้สามารถที่จะให้สินเชื่อกับคนที่จำเป็นต้องการสินเชื่อแต่อาจจะเข้าระบบแบงค์ไม่ได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางการเงินหนึ่งสองความรู้ทางเทคโนโลยีความไวในเรื่องของการรับบริการทางการเงินกับบรรดาฟินเทคใหม่ๆสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วคุยกันวันนี้ก็แค่ไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของเฮียไกด์หรือเฮียวิทย์เงินด่วนตามเสาไฟฟ้านะครับนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นมายาวนานนะครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับด้วยการใช้ฟุตปรินท์ทางดิจิทัลใหม่ๆจะสามารถทำให้คนไทยนั้นมีต้นทุนทางการเงินที่น้อยลงและสำคัญมากคือลดดอกและลดต้นไปด้วยนะครับครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice